ครับมาจากวิศวะนะครับแต่ว่างานที่สนใจเรื่องความเป็นสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็เคยสนทนากับหลายท่านที่นอกสายนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับความเป็นสำรองข้อมูลที่ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าในมุมมองเทคนิคเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดจริงๆนะครับผมขอไล่นะครับว่าถ้าจากเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่อง privacy ค่อนข้างมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการแชร์ข้อมูลเข้าไปใน public space มันก็มีปัญหาเยอะนะครับเขาจะต้องมององค์กรบ้างนะครับข้อมูลพวกนี้อย่างที่วิทยากรท่านเมื่อเช้าได้บอกว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเราเซนซิทีฟมากว่าจะไปใช้กับอะไรนะครับอย่างถ้าเอามองสุดตรงด้านหนึ่งนะครับอย่างในเมืองไทยนะที่ผมอาจจะเคยหลายท่านเคยได้ยินแล้วนะครับหลายท่านจะเคยได้ message อาจจะเคยได้มีคนโทรเข้าด้วยเบอร์แปลกๆใช่ไหมครับโทรมาขายประกันนะครับโทรมาขายโน่นขายนี่นะครับผมบอกว่าเอ๊ะแล้วข้อเบอร์ของเราอยู่ที่ไหนนะครับเท่าที่เคยสืบมาเขาบอกว่ามีข้อมูลที่ลีกจริงๆมันบูทลอดจริงๆมีการขายเบอร์ผมเคยได้ยินว่าชื่อละ5บาทอย่างเดียว4แต่กี่ชื่อก็ค้างออกไปนะครับเรามีชื่อละ20บาทที่มีครับขึ้นอยู่กับรายได้ครับยิ่งรวยชื่อยิ่งมีค่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่ครับในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับคราวนี้ถามว่าเราจะต้องโปรเทคข้อมูลกันอย่างสุดโต่งไปเลยไหมนะครับผมบอกว่ามันอยู่ที่แมคานิซึมนะครับว่าเราจะเอาข้อมูลไปทำอะไรนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราในการทำวิจัยนะครับผมคิดว่าทำวิจัยก็จะเป็นการเรียนระดับบัณฑิตเองก็ตามเป็นการทำวิจัยเองก็ตามนะครับเวลาที่เราทำวิจัยพวกเนี้ยการที่เราได้ข้อมูลมานะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่มีค่ามากๆครับสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมทำวิจัยผมก็จะดีใจมากเลยที่ว่าได้ข้อมูลทางเทเลคอมนะครับในบริษัทที่เป็นเทลโก้ยักษ์ใหญ่มาเอามาใช้วิเคราะห์เอามาใช้หาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเซอร์วิสของการโทรคมนาคมเนี่ยไม่ดีนะครับมันกำลังเน็ตเวิร์กกำลังจะล่มละแล้วเกิดอะไรขึ้นแพทเทิร์นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนั้นก็จะมองไปอีกด้านนึงก็คือว่าจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปละเมิดสิทธินะครับมันสามารถไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับหรือว่าอย่างพูดถึงสปสช.ครับในการเรียนที่ในการเรียนระดับเรียนทุนเรียนเอกเองก็ตามนะครับผมก็ได้สืบทราบว่าก็มีคนขอรีเควสข้อมูลทางการแพทย์นะครับเข้าไปที่สปสช.เป็นระยะอยู่แล้วครับที่เขามีการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลเข้าไปนะครับถามว่าเอ๊ะเขาเข้าไปทำอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าถ้ามองในมุมที่ดีครับมุมที่ดีเนี่ยเขาก็พยายามครับว่าเอ๊ะดูเรื่องของดิโมกราฟีของโรคระบาดก็มีว่าจริงๆโรคระบาดมันเดินไปทางไหนมันเริ่มจากจังหวัดไหนก่อนมันจะผ่านจากเชียงใหม่มาผ่านลงมาทางแม่ฮ่องสอนได้ไหมหรือว่ามันจะติดภูเขาก่อนหรือเปล่าไม่แพร่ไปที่อื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่เรื่องของโรคของคนชราครับเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความลักษณะแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผมบอกว่าจริงๆข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในแบบมันนะครับคราวนี้ในการที่จะเอามาใช้ครับมันมีสองด้านนะครับเราด้านนึงเราก็อยากมีการพัฒนาทำยังไงให้ชีวิตคนดีขึ้นนะครับแต่อีกด้านนึงเราก็ไม่อยากละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคลนะครับคราวนี้เราจะบอกว่ามันต้องเริ่มจากอะไรนะครับมันต้องเริ่มจากอะไรที่ถ้าเราอยากจะได้วัตถุประสงค์ทั้งสองด้านนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าผมขออนุญาตเปิดกล่องที่ขึ้นสไลด์ผมนะครับเนี่ยเปิดเว็บนี้เป็นของ Google นะครับเป็น Privacy Policy ของ Google นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วปกติผมก็ไม่คลิกอ่านนะคนปกติไม่คลิกอ่านนะครับแล้วเขาจะมีหน้าที่ดูอ่านง่ายกว่านิดนึงอันนี้เป็นหน้าแบบที่เป็น Policy เต็มๆเขาจะบอกครับบอกว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลนะครับเขาจะไม่เอาข้อมูลนะครับที่อยู่กับคุกกี้หรือว่า Identifier นะครับคำนี้จะถูกใช้บ่อยมากเลยคือสิ่งที่สามารถระบุตัวตนเราได้เห็นในห้องนี้เช่นเราบอกว่าเราใช้รหัสประชาชนใช่ไหมครับห้องนี้ถ้ารู้แบบประชาชนปุ๊บเราก็รู้หมดเลยว่าจริงๆเราเขาชื่ออะไรนะครับเขาจะบอกว่าผม
ของ Google เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะระวังเรื่องของ Identifier มากๆเลยเพื่อที่จะทำการโปรเทคเอาไว้นะครับเอา Identifier ออกซะก็แน่นอนครับ Identifier เป็นสิ่งสำคัญนะครับคราวนี้คำถามคือสมมตินะครับสมมติว่าคุณอาทิตย์ได้มีใบเซ็นชื่อเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่อยู่หน้าห้องทุกท่านลงทะเบียนใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นข้อมูลเซนซิทีฟที่ท่านไม่อยากให้ออกไปนะครับเช่นอีเมลใช่ไหมครับแต่ในใบลงทะเบียนหรือว่าในฟอร์มอาจจะมีเรื่องอื่นๆนะครับว่ามาจากที่ไหนสนใจงานวิจัยเรื่องอะไรจริงๆแล้วของบางสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไปทำประโยชน์ได้แต่น้อยอย่างเซนซิทีฟจริงๆเช่นเบอร์โทรอีเมลหรือว่าชื่ออันนี้เราคงไม่อยากให้รู้นะครับคำถามที่ต้องคิดต่อครับว่าสมมติถ้าเราเอาข้อมูลไปใช้นะครับเอา identifier ออกอย่างเดียวพอหรือเปล่าสมมติผมมีลิสต์ของคนครับผมเอารหัสประชาชนกับชื่อออกพอไหมช่วยไงครับจะทศพลช่วยผมหากินนะครับพอไหมครับแต่ทศพลไม่พอไม่รู้ไม่ได้ฟังนะครับครับก็เลยเป็นที่มาครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็สุดนะครับโอเคครับน่าจะพอเห็นอยู่นะครับโอเคครับก็เลยเป็นที่มาครับเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับ anonymous หรือ anonymity นะครับซึ่งผมไม่กล้าแปลงนะครับแต่ผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดเทอมนี้ขึ้นมานะครับมีเป็นโมเดลที่คิดขึ้นมา20-30 ปีนะครับมีทำพัฒนาผมมาเล่าให้ท่านฟังครับคราวนี้ขอข้ามไปตรงนี้ครับอันนี้ผมไปแคปเจอร์รูปมานะครับจริงๆแล้วสไลด์ชุดนี้ผมหาคิดมาหลายทีครับเสิร์ชง่ายๆนะครับ Data Privacy Problem นะครับก็เป็นเสิร์ชใน Google News มันมีให้เรื่อยๆครับว่าแต่ละที่ก็จะมีข้อบกพร่อง Privacy Breach เกิดขึ้นมีเคสเกิดขึ้นระยะๆนะครับว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีเคสนะครับที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นเคสของ Facebook นะครับในญี่ปุ่นก็มีนะครับขอข้ามนี้ไปนะครับผมขอมาถึงสไลด์หน้านี้ครับผมบอกว่าจริงๆแล้วครับบอกว่าเวลาที่เราจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไปใช้งานสักอย่างนึงนะครับผมบอกว่าถ้ามองจริงๆสมมติว่าเรามีลิสต์ของรายชื่อคนนะครับพร้อมกับข้อมูลเซนซิทีฟอะไรบางอย่างคำถามเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเอาข้อมูลที่เป็น identifier ออกอย่างเดียวนะครับออกให้หมดเลยนะครับรหัสเลือกสารหัสประชาชนชื่อออกให้หมดเลยเหลือแต่ของที่มันไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับไม่น่าจะย้อนกลับมาหาตัวเราได้นะครับในที่นี้นะครับสมมติว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งสีฟ้าเป็นข้อมูลทางการแพทย์นะครับอาจจะมีว่าเก็บเงินเท่าไหร่นะครับรักษาอะไรบ้างหาหมอวันไหนแล้วสมมติว่ามีแค่ข้อมูลคร่าวๆแค่นี้ครับนะครับเป็นทางการแพทย์เลยนะครับไม่มีชื่อเราเลยนะครับถามว่าปลอดภัยไหมนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยปกติมันจะมีข้อมูลบางส่วนที่มันบอกไม่ถูกว่ามันอันตรายหรือเปล่านะครับเช่นรหัสประชาชนไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ครับขอโทษรหัสไปรษณีย์บ้านเรานะครับหรือว่ามีวันเกิดมีเพศเริ่มรู้สึกว่าถ้าข้อมูลตรงนี้ถูกเอาไปแปะไว้หน้าห้องเริ่มรู้สึกอันตรายนะครับเริ่มน่าคิดนะครับว่าเป็นยังไงคือถ้ามองในมองในแง่ดีคงไม่เป็นไรมั้งแต่จริงๆถ้ามองแบบในแง่ร้ายมันก็คงมีประเด็นบ้างนะครับคราวนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเริ่มคิดขึ้นมาครับเขาบอกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีแต่ข้อมูลที่เราเห็นว่าเราต้องการจะเผยแพร่แต่มันมีข้อมูลอื่นๆอยู่ในไปหมดที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับเคสสตัดดี้ที่เขาทำกันขึ้นมานะครับเขาใช้ไอฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับถ้ายังนึกของครับเวลาที่เราไปเลือกตั้งใช่ไหมครับก็จะมีว่าโอเคคนมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าเขาจะมีชื่อเราอยู่ใช่ไหมครับมีที่อยู่ไหมครับว่าเราอยู่เขตไหนใช่ไหมครับคราวนี้พอเราบอกว่าเฮ้ยเราหวังข้อมูลในการแพทย์ซึ่งไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาหาตัวเราได้คนอยากรู้ครับเอาข้อมูลสองชุดนี้มารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ดูต่อนะครับผมบอกว่าเอารูปนี้เลยกันนะครับแอนิเมชันไฟล์นะครับเคสนี้นะครับเขาตีพิมพ์นะครับใน journal ตั้งแต่ปี2002นะครับ
โดยโปรเฟสเซอร์สวินนี่นะครับวันนี้ได้เป็นหัวหน้าเป็นดีเรคเตอร์ของ Data Privacy Center ของอยู่ในหลักคุณ NFS อยู่นะครับเขาตีพิมพ์บอกว่าในช่วงนั้นนะครับวิลเลียมเวลนะครับวิลเลียมเวลเป็นถ้าผมจะไม่ผิดในช่วงนั้นเป็นเมเยอร์ของมาซาชูเซตส์ครับจะไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าintruder หรือว่าคนที่อยากจะรู้อ่ะอยากจะไปรู้เรื่องคนอื่นครับอยากจะรู้ว่าวินเลเวลเนี่ยไปหาหมอให้แน่นะครับแต่อยากจะรู้ว่าคนที่เขาไปหาหมอเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโดยการเขาเอาข้อมูลตรงที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับซิปโค้ดนะครับหรือว่ารหัสไปรษณีย์นะครับวันเกิดและประเภทเขาบอกว่าด้วยข้อมูลแค่3ชุดเนี่ยครับเขาสามารถจะดีฟายได้ครับก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในมาซาชูเซตส์แน่ๆนะครับเขาเอาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลการเลือกตั้งนะครับจากนั้นเขาบอกว่าในนั้นนะครับในเขตนั้นนะครับพื้นที่นั้นมี6คนที่มีวันเกิดเดียวกับเขาหรือ6คนแล้วนะครับจากทั้งเมืองพอดูรหัสไปรษณีย์ย่อยนะครับแล้วดูเพศก็ไม่ใช่ครับดูรหัสดูอายุนะครับวันเกิดแล้ว6คนเสร็จปุ๊บนะครับจาก6เหลือแค่3ถ้าตัดเพศด้วยถ้ารวมเอาเพศก็รวมด้วยแสดงว่าถ้าผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้ววันนี้ท่านเดินเข้าไปที่ร้านนั้นท่านซื้ออะไรเอาเข้ามาจริงๆออกมาจะรู้ก็ได้ถูกไหมครับคราวนี้คำถามคือถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องของเพศว่าเขาเป็นเพศอะไรสมมติเราไม่รู้นะครับจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6คนถูกไหมครับถามว่า6คนนี้ก็เหมือนกับกึ่งๆเดาใช่ไหมครับระหว่าง3คน6คนก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ะเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ย1ใน3กับเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครจริงๆ1ใน6มีผลไหมครับสัก1ในเท่าไหร่ที่รู้สึกปลอดภัยครับมันขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรใช่ไหมครับสมมติในห้องนี้ถ้าเราบอกว่า1ใน10ก็น่าคิดเพราะคนห้องนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับคราวนี้เขาเลยบอกว่าผมก็เลยเอาเรื่องที่เขาเสนอโมเดลครับมาเล่าให้ฟังครับนะครับเขาบอกว่าในการแก้ปัญหาแบบนี้ครับที่เราบอกว่าเรามีข้อมูลที่เราอยากจะเผยแพร่ออกไปเพื่อประโยชน์บางอย่างเช่นไปวิเคราะห์ทางการแพทย์ไปช่วยทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นในแง่ของวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่างไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากให้คนเนี่ยรู้สึกว่าถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวมันก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหานะครับในแนวทางแก้ปัญหานะครับก็จะมี3ครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับเขาก็จะมีการเอาข้อมูลที่มันไม่จริงใส่เข้าไปในข้อมูลทางการแพทย์ทำให้มันเป็นข้อมูลปลอมแต่เวลาที่เอาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปคำนวณก็ยังพอที่จะผลคล้ายเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อของมันครับอาจจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้น differential privacyครับซึ่งสับคำนี้คุยกันตะคอนบอกว่า Microsoft ใช้ใช่ไหมครับเริ่มมีคนมาใช้แล้วอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นก็ได้คราวนี้ผมเอาให้ดูครับโมเดลนะครับผมเอาเล่าเรื่องเมื่อกี้ทีนะครับให้ดูรูปนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลทางการแพทย์ถูกไหมครับมีรหัสประจำตัวนะครับมีชื่อนะครับมีข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มี Diagnostic นะครับว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรนะครับคราวนี้ถัดมาครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราตัดนะครับถ้าเราตัดทิ้งนะครับ ID นะครับ name ทิ้งนะครับมันก็อาจจะไม่ปลอดมันก็ยังมีปัญหาได้อยู่ดีสิ่งที่เขาทำครับคือเขาบอกว่าข้อมูลที่มันเหมือนจะเอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ตามอยู่ในสังคมเราครับเช่นว่ารหัสประจำตัวรหัสไปรษณีย์ครับหรือว่าจะเป็นบอกว่าวันเกิดวันอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้ครับเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็น Cozy Identifier จะเป็นตัวที่ระบุตัวตนทางอ้อมครับมันไม่เหมือนกับรหัสประชาชนใช่ไหมครับรหัสประชาชนที่รู้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บ้านอยู่หมู่สถาปัตย์ไปซีตรงไหนนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เริ่มน่าคิดเขาเลยบอกว่าข้อมูลพวกนี้ครับมันใช้ระบบตัวตนทางอ้อมได้นะครับแนวทางที่เขาใช้คือเขาพยายามที่จะแปลงข้อมูลครับนะครับแปลงข้อมูลให้มัน
มีความเป็น general มากขึ้นนะครับต้องขอดูรูปนี้ครับผมตัวที่รูปไม่ชัดนะครับรูปนี้ครับจะตัดรหัสไปรษณีย์ทั้งหมด5หลักใช่ไหมครับลองคิดว่าถ้าเราทำให้รหัสไปรษณีย์หลักสุดท้ายหายไป information หายไหมครับข้อมูลจะเริ่มหายไปแล้วสมมติเราบอกว่าเราเป็นรหัสไปรษณีย์5หลักเราบอกว่าเอาเหลือแค่10 xxxในการที่จะไปเชื่อมโยงต่อในข้างหน้าเป็นยังไงครับเริ่มยากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นวันเกิดเองก็ตามเราบอกว่าโอเคเหลือแค่เดือนกับปีดีขึ้นไหมครับก็คงดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเหลือแค่เป็นปีอย่างเดียวก็จะอีกแนวนึงนะครับดังนั้นพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคมันน่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้เขามีที่ดูครับบอกว่าถ้าโมเดลของเขานะครับที่ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรียกว่า K anonymity นะครับจะยกค่า K เนี่ยหมายถึงว่าพอทำเสร็จปุ๊บคนหนึ่งคนนะครับจะอยู่ในกลุ่มที่เหมือนกันรวมทั้งกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับลองสังเกตนะครับลองดูนะครับตรงนี้เขาบอกว่า K เท่ากับ3 K เท่ากับ3ผมบอกง่ายๆเลยครับว่าข้อมูลนะครับของเราเนี่ยจะไม่สามารถแยกจากคนอื่นได้อีก2คนที่เหลือรวมกับเราเป็น3คนนะครับผมนับ1อีกคนนับ2อีกคนนึงนับ3 3คนนี้ข้อมูลที่ออกไปเนี่ยจะดูเหมือนว่าจะเหมือนกันเลยนะครับแยกไม่ออกแสดงว่าโอกาสที่เราจะถูกย้อนระบุตัวตนได้ครั้งนึงเป็นอะไรครับก็คือ1ใน3นะครับอย่างตรงนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไม่ดูเลยครับว่า ethnic เป็นอะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเหลือแค่ข้อมูลของซิปโค้ดนะครับที่เป็นลงท้ายด้วย38นะครับ38จะมีทั้งหมด3นะครับที่3คนสักเรคคอร์ดที่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยต้อง3นะครับมากกว่า3ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยต้อง3 2ไม่ได้นะครับก็ถือว่าคุณจะสามารถถูกระบุตัวตนย้อนกลับได้1ใน2เนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเป็น6ก็ต้องมีทุก6คนนะครับที่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2ก็2คนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่เขาคิดขึ้นมาแต่คำถามคือถ้าสมมตินะครับถ้าผมทำไปอย่างเงี้ยครับ12นะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมมีทั้งหมดคนทั้งหมด12คนแต่ผมบอกว่าผมจะทำให้12คนนี้เหมือนกันปลอดภัยไหมครับข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันเลยปลอดภัยแน่นอนครับเราแฮปปี้เรามีความสุขที่จะเอาข้อมูลเอาไปเลยเอาไปใช้ทำอะไรก็ทำเลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราไปใช้ทำอะไรได้ไหมครับน่าจะเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องให้ข้อมูลตั้งแต่แรกถูกไหมครับคือเราให้ข้อมูลเพราะว่าเฮ้ยอาจจะเอาไปทำโน่นทำนี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปกป้องมากเกินไปมันก็จะเอาไปใช้ย้อนกลับมาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้ผมค่อนข้างไปนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็เลยคิดขึ้นมาครับในทางที่ทางสายผมก็เรียกเป็น optimization problem คือเขาอยากให้ข้อมูลที่มันมีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้งานได้ต่อนะครับนั่นเป็นแนวทางนะครับผมขออนุญาตเล่าต่อเนื่องไปนิดนึงครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น K E anonymity นะครับ K E anonymity ผมบอกค่าลักษณะการทำงานนะครับลักษณะการทำงานตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแบ่งออกมา2ส่วนนะครับส่วนนี้คือข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟที่เราไม่อยากให้คนรู้นะครับเราไม่อยากให้คนรู้อาจจะเป็นผลการตรวจเป็นเงินเดือนในที่นี้นะครับที่นี้ผมเป็นเงินเดือนมานะครับจากนั้นฝั่งนี้นะครับมีอายุนะครับกับเพศก็จะเป็นเรียกว่า Policy Identifier นะครับก็คือตัวที่สามารถที่จะเอาไปลิงก์กับข้อมูลอื่นได้นะครับอาจจะระบุตัวตนเราทางอ้อมได้นะครับหลักการก็คือว่าถ้าใช้วิธีแนวคิดแบบนี้ครับเขาก็จะแบ่งข้อมูลครับเขาจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น partition คือแบ่งออกเป็นเนี่ยครับมีขีดเส้นตรงกลางนี่คือส่วนที่1นี่คือส่วนที่2นะครับจากนั้นครับพอเขาแบ่งสำเร็จนะครับใน partition เดียวกันเนี่ยเขาจะมีการสลับข้อมูลครับนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีการสลับข้อมูลในส่วนของ sensitive ครับเงินเดือนก็สลับกันดังนั้นแสดงว่าถ้าเราสมมตินะครับสมมติถ้ามีเรารู้ว่าตัวเรามีข้อมูลอยู่ในตลาดนี้แล้วเราคือคนที่เป็นผู้ชายนะครับอายุ23ปี
เรามีโอกาสที่จะถูกระบุตัวตนอีกครั้งหนึ่งด้วยโอกาสเท่าไหร่ครับ1ใน3นะครับถูกไหมครับเพราะเรารู้แน่ๆแล้วว่าโอเคเราต้องอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับแต่เราไม่รู้ครับว่าไอ้ค่านี้มันเป็นค่าของใครจริงๆแล้วเราจะรู้แค่ว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ค่าเซนซิทีฟของเรานะครับแซลลี่ก็จะรู้แค่เป็นช่วงใช่ไหมครับคราวนี้ผมให้ดูต่อครับแล้ว KE เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ KE เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเขาบอกว่า KE เนี่ยใช้ในการระบุความเข้มข้นของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับโดยที่ว่า K ครับ K เนี่ยจะหมายถึงค่าที่ไม่ซ้ำกันนะครับ K คือค่าที่ไม่ซ้ำกันเช่นตรงนี้ครับกำหนดค่า K เป็น3คือหมายความว่าในเนี้ยค่าที่เป็นเซนซิทีฟนะครับหรือว่าซาลารี่นะครับจะต้องอย่างน้อยต้องมี3ค่านะครับจะต้องอย่างน้อยมี3ค่ามี4ค่าได้มั้ยได้เต็มที่เลยครับนะครับต่อมาครับ error นะครับ error คือค่าน้อยที่สุดนะค่ามากที่สุดครับลบค่าที่น้อยที่สุดนะครับในที่นี้ลองดูครับในส่วนสีเทาครับค่าที่มากที่สุดคือ 80,000 กับ 5,000 ใช่มั้ยครับค่าที่น้อยสุดก็คือ 83,000 ตรงนี้ลบกันได้ 2,000 ใช่ไหมครับเขาบอกว่าค่านี้เรียกว่าค่า e ครับเขาบอกว่าอยากจะให้ค่ามากลบค่าน้อยเนี่ยอย่างน้อยเท่ากับค่า e อย่างน้อยเท่ากับมากอย่างน้อยเนี่ยเท่ากับ 2,000 มากกว่าไม่เป็นไรแล้วถ้าลองคิดครับผมลองจินตนาการดูนิดนึงว่าถ้าเราให้ค่า k เยอะๆก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับค่า e เยอะๆก็จะปลอดภัยขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันเราซ่อนตัวในที่อะไรบางอย่างที่มันดูมีคนเยอะๆนะครับค่าที่แตกต่างกันเยอะซ่อนตัวในที่อะไรบางอย่างที่มีช่วงกว้างๆนะครับแต่ผมบอกว่าโอเคคนในรอบนี้นะครับจะมีส่วนสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่100ซมถึง180ซมช่วงมันกว้างมากปุ๊บก็แสดงว่ามันปลอดภัยสูงนะครับเราจะมองได้ว่ามันแยกไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใครนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลนึงที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้ก็จะมามองอีกวัตถุประสงค์นึงนะครับว่าถ้าแล้วข้อมูลที่เรามีการแบ่งนะครับแบ่งส่วนข้อมูลมีการสลับข้อมูลเสร็จปุ๊บมันเอาไปใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เรามีข้อมูลที่สลับแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเชื่อในโมเดลนี้เช่นบอกว่าโอเค K เป็น3นะครับ error เป็น 2,000 ถามว่าเอ๊ะแล้วมันยังใช้งานได้อยู่ไหมเพราะมันถูกสลับไปมานะครับผมก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอามาตอบคำถามในเชิงกลุ่มได้ดีสมมติถ้าผมเชิงกลุ่มเป็นยังไงครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเชิงเป็นคนเนี่ยคือเป็นเชิงบุคคลเนี่ยคงตอบไม่ได้หรอกสมมติผมบอกว่าเอ้ยคนที่อายุ21ปีเป็นผู้ชายเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมผมว่าผมไม่รู้นะเงินเดือนจริงๆผมรู้แค่ว่าเขาอยู่ในกลุ่มแรกนั้นน้อยสุดอย่างเงินเดือนเขาคง 83,000 มากสุดเงินเดือนเขาคง 85,000 แหละผมรู้ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมไม่รู้นะเพราะว่าโอกาสที่ผมจะเดาถูกคือ1ใน3ถูกไหมครับแต่คราวนี้ผมบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราเอาข้อมูลไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเราไม่ได้สนใจข้อมูลเป็นรายคนอยู่แล้วถูกไหมครับเราสิ่งที่เราสนใจคือข้อมูลในเชิงกลุ่มเทรนด์เป็นยังไงนะครับ regression หรือว่าลักษณะของ curve มันเป็นยังไงนะครับพอเชิงกลุ่มปุ๊บนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุติถ้าผมอยากจะรู้ว่าข้อมูลชุดนี้ครับที่ผมสลับแล้วเนี่ยนะครับเงินเดือนรวมของผู้หญิงที่อยู่ในนี้ครับจะเป็นยังไงพอตอบได้ไหมครับลองดูนะครับเราควรจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้มาตอบไหมครับเงินเดือนรวมของผู้หญิงเราจะเห็นนะครับว่าส่วนที่เป็นสีเทาเนี่ยไม่มีผู้หญิงอยู่เลยถูกต้องไหมครับแสดงว่าคำตอบว่าเงินเดือนรวมของผู้หญิงมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในชุดของสีเทาเลยนะครับในขณะที่ข้างล่างเกี่ยวข้องใช่ไหมครับผมจากข้างล่างเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆเงินเดือนรวมของผู้หญิงมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้ว่ามีผู้หญิง2คนอยู่ในนี้ถูกไหมครับงั้นผมตอบเป็นช่วงได้ใช่ไหมครับผมตอบเป็นช่วงได้ช่วงที่น้อยที่สุดนะครับของคำตอบนะครับ
ก็คือเอา2ตัวบนมาบวกกันถูกไหมครับเอา2ตัวบนมาบวกกันเพราะผมรู้ว่ามี2แน่ๆต้องเอา2ตัวมาบวกกันนะครับมากที่สุดคืออะไรครับก็คือเอา2ตัวล่างมาบวกกันใช่ไหมครับนั้นผมก็ตอบได้ครับว่าโอเคผมในเชิงแบบข้อมูลแบบเป็นกลุ่มผมตอบไม่ได้ผมตอบได้ผมไม่สามารถตอบเป็นค่าเดียวได้ว่าเงินเดือนของผู้หญิงจริงๆแล้วมีค่าเท่าไหร่แต่ผมสามารถบอกได้ว่าโอเคเงินเดือนของผู้หญิงนะอยู่ในช่วงประมาณ 100,000 นะครับ 77,000 ถึง 180,000 นะครับถ้ามอง2วัตถุประสงค์มันก็ยังพอจะไปด้วยกันได้นิดนึงก็คือว่าอย่างน้อยผมให้การันตีได้ว่ามันมีคนข้อมูลของคุณไม่สามารถที่จะเอาไประบุตัวคุณได้นะการที่จะระบุได้เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นของมันอยู่เช่นค่า K เป็น3อ่ะตีว่า1ใน3นะครับข้อมูลของคุณถูกพรางมาในช่วงค่า E อะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังสามารถที่เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้งานได้อยู่นะครับในบางแง่นะครับแล้วมันก็ยังพอจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับโดยที่ว่าให้การันตีกับคนได้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ย่ำแย่เกินไปนะครับอันหนึ่งที่เกือบไปใช่ไหมครับเกือบนะครับอีกสไลด์หนึ่งเดี๋ยวผมขอข้ามนะครับแต่ว่าผมขอย้อนกลับมาตอนแรกครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องของกฎหมายเท่าที่ผมรู้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่อิงของไทยนะครับถ้าเราอิงของประเทศที่มี Privacy Act หรือว่าต่างๆนานามันจะมีศัพท์คำหนึ่งก็คือคำว่า Anonymous หรือว่าคำ Anonymity นะครับอย่างของ Google เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดค้างไว้ครับเขาก็จะมีศัพท์เลยครับบอกว่าข้อมูลที่เขาอาจจะเอาข้อมูลไป improve service ก็ได้เขาอาจจะข้อมูลของเราไปวิเคราะห์ก็ได้แต่เขาจะทำออกมาในแง่ลักษณะที่ว่าเป็น anonymous data ดังนั้นคำว่า anonymous data เนี่ยครับคือคำที่มันน่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีข้อกำหนดอย่างไรมันควรจะมีต้องจำกัดไหมว่าอะไรที่เรียกว่า anonymous data ใช่ไหมครับเช่นถ้าผมบอกว่าถ้าหลังจากตรงนี้ปุ๊บถ้าทุกคนยังคล้อยตามผมนะครับผมบอกว่าเอ้ย anonymous data ในของกฎหมายไทยควรจะเอา ID ออกถ้าคิดจริงๆแล้วมันก็ไม่พอใช่มั้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะย้อนกลับให้ตัวเราก็ได้นะครับดังนั้นก็คือผมก็เลยจะทิ้งไว้ตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าคิดครับว่าของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเท่าที่ผมรู้คือของสหรัฐก็จะมีส่วนที่มันเป็นเขาเรียกแอดเดนดัมนะครับที่ต่อท้ายนิดนึงว่ารายละเอียดทางเทคนิคข้อควรจะมีขั้นต่ำอย่างไรบ้างเพื่อให้การันตีว่าข้อมูลของเราไม่ถูกรีไอเดนติฟายอีกครั้งหนึ่งครับคร่าวๆคงประมาณนี้ครับขอบคุณครับ